สารคดีที่นี่ราชบุรีวันนี้เสนอตอนวัดหนองโพวัดหนองโพตั้งอยู่เลขที่156บ้านหนองโพหมู่ที่2ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่20ไร่2งานวัดหนองโพตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2349เดิมชื่อวัดหนองแขมต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบลในปีพุทธศักราช2349ได้รับพระราชทานนิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2533เขตพิสุงคามสีมากว้าง8เมตร7เซนติเมตรยาว17เมตร5เซนติเมตรปัจจุบันมีพระมหาสมคิดอุทธสิทโธเป็นเจ้าอาวาส